สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟังจะพาทุกคนมาทำขนมปังโรกล้วยหอมสูตรครีนค่ะก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟังด้วยนะคะสำหรับส่วนผสมที่ฟังจะใช้ในวันนี้นะคะจะมี3อย่างเท่านั้นเองค่ะก็จะมีขนมปังเนยถั่วแล้วก็กล้วยหอมนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ขนมปังโฮมวีท2แผ่นตัดขอบขนมปังทั้ง4ด้านเลยนะคะจากนั้นนะคะฟางจะค่อยๆรีดขนมปังให้ต่อกันแบบนี้นะคะได้แล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทาเนยถั่วบนขนมปังของเราได้เลยนะคะวางกล้วยหอมแนวนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆม้วนขนมปังแบบนี้นะคะเราจะตัดส่วนที่เลยออกมาก่อนนะคะจากนั้นเราก็ตัดเป็นชิ้นๆตามที่ทุกคนต้องการเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายมากแถมยังรักสุขภาพด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถทำตามได้ง่ายมากเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟางด้วยนะคะ